เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เฒ่าท่านหนึ่งที่ระลึกชาติของตัวเองและรู้ว่าตัวเองนั้นทำอะไรไว้บ้างทำร้ายใครไว้บ้างและชาตินี้เหมือนว่าพวกเขาจะมาเอาคืนสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องที่ผมคิดว่าน่ากลัวมากสำหรับผมเกี่ยวกับอดีตชาติเกี่ยวกับการกระทำอันเลวร้ายที่ผู้เฒ่าเคยทำกับคนอื่นไว้จนพวกเขานั้นต้องตามมาเอาคืนให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับไอชาฟังว่าท่านเกิดมาในชาตินี้ทุกทรมานมากๆไม่ได้ทุกเพราะขาดทรัพย์แต่ทุกเพราะร่างกายเจ็บป่วยอดออดแอดแอดเดี๋ยวก็จะเจ็บที่ข้อเท้าเดี๋ยวเจ็บกระดูกเดี๋ยวปวดท้องแพ้ยาสารพัดจนท้อถอยไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปจนอยู่มาวันหนึ่งท่านนอนฝันไปว่ามีผู้คนมากมายตามท่านมาทุกคนที่ตามมานั้นตามมาด้วยความเครียดแค้นไม่ได้ตามมาเพราะความรักความคิดถึงทุกคนที่ท่านเห็นในความฝันล้วนชี้หน้าอาฆาตท่านจนท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวด้วยความที่เจ็บปวดทรมานร่างกายท่านจึงหมั่นเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลเพื่อว่ากุศลที่สร้างจะช่วยให้ความเจ็บปวดในร่างกายนั้นทุเลาเบาบางลงไปบ้างแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้เลยเหมือนท่านก็ยังเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาจนท่านได้รู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านแนะนำให้ทำกรรมฐานท่านก็ทำตามฝึกฝนกรรมฐานจนชำนาญเมื่อไหร่ที่เจ็บปวดร่างกายก็จะใช้กรรมฐานเข้าช่วยภาวนาพุทโธพุทโธเข้าไว้และผลจากการฝึกฝนนี้เองทำให้ท่านมองเห็นอดีตที่ผ่านมาของตัวเองได้บ้างแรกๆก็เห็นไม่ค่อยชัดต่อมาเมื่อการฝึกฝนสมาธิได้ดีมากยิ่งขึ้นท่านก็เห็นอดีตและเลวร้ายของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกันและทำให้รู้ได้ว่าทำไมชาตินี้ท่านจึงมีแต่เจ็บป่วยไข้ร่างกายไม่แข็งแรงเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเห็นชายคนหนึ่งถือห่อยามาเทลงไปผสมกับอาหารเป็นต้มปลาตัวใหญ่เมื่อเทยาลงไปในอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยกไปให้ชายคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเจ้าของบ้านไม่งั้นก็เป็นเจ้านายกับลูกชายสองคนที่กำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นทั้ง3คนนั้นกินอาหารที่เขายกไปให้นั้นกินกันอย่างอร่อยจนหมดเกลี้ยงถ้วยชามนั้นเวลาผ่านล่วงไปไม่นานทั้ง3ก็เจ็บปวดรวดร้าวที่ท้องทั้งอ้วกทั้งอาเจียนแล้ว3พ่อลูกนั้นก็ชี้หน้าชายคนนั้นจ้องมองยังกะจะกินเลือดกินเนื้อแล้วผู้เฒ่าก็สะดุ้งออกมาจากสมาธินั้นเหงื่อการไหลท่วมตัวอีกครั้งขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่ท่านก็เห็นชายคนหนึ่งถือฉมวกไปที่ทุ่งนาเมื่อไปถึงเขาก็จ้วงแทงฉมวกนั้นไปที่ปลาน้อยปลาใหญ่ที่แหวกว่ายไปมาอยู่ในน้ำโคลนตื้นๆที่กำลังจะแห้งขอดนั้นเขาไม่จำเป็นต้องใช้ฉมวกแทงปลาพวกนั้นหรอกเขาแค่จับเอาเฉยๆก็ได้เพราะพวกมันกำลังจะหมดแรงเพราะน้ำแห้งอยู่แล้วแต่ชายผู้นี้ก็ทำไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินของเขาความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนกับว่าปูปลาเหล่านั้นมันจ้องมองเขาด้วยสายตาอาฆาตแค้นพวกมันจะตามมาแล้วผู้เฒ่าก็ออกจากสมาธิเหงื่อไหลพรักพรักอีกครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เฒ่ากำลังเข้าสมาธิอยู่ท่านมองเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเอามีดปลายแหลมยาวงงปาดเข้าที่คอหอยของวัววัยรุ่นตัวหนึ่งที่ถูกมัดขึงไว้จนขยับเขยื้อนไม่ได้เลือดไหลทะลักออกมาจากปากจมูกของมันจนสิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาเหล่านี้ที่ท่านผู้เฒ่าเห็นท่านรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมันเคยเกิดขึ้นกับท่านและมันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องชดใช้ให้มัน
ท่านผู้เฒ่าสะดุ้งตื่นออกจากสมาธิตอนนี้น้ำตาของท่านไหลพรากไหลออกมาด้วยความสำนึกผิดซึ่งจะมารู้สึกสำนึกในตอนนี้มันก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้แต่มันทำให้ท่านมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุมเร้ามันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินมันเป็นการเอาคืนของคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเคยทำร้ายเขาไว้ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับการที่ท่านทำร้ายพวกเขาไว้แล้วสิ่งที่ท่านเจอตอนนี้มันก็เล็กน้อยมากๆดังนั้นท่านจึงจะต้องทนอดทนชดใช้กรรมให้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะแก้แค้นได้อย่างสะสมใจท่านจะต้องก้มหน้าก้มตารับกับชะตากรรมที่ตัวเองเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้และจะต้องชดใช้ชะตากรรมเหล่านี้ให้ได้ไม่ยอมแพ้ผู้เฒ่าหยุดเล่าจ้องมองมาทางผมกับวิชาแล้วก็พูดขึ้นว่าคนที่เกิดมาแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรน้อยไม่มีศัตรูหมู่มารร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดถ้าเกิดมาแล้วก็ขอให้หมั่นทำคุณงามความดีไว้เยอะๆมันจะได้เกื้อหนุนเราไปทุกภพทุกชาติทุกที่ทุกสถานท่านมองหน้าพวกผมสองคนแล้วก็พูดต่อไปว่าเชื่อผู้เฒ่าเถอะบักหำน้อยเอ้ยผมกับวิชามองหน้ากันแล้วมองไปที่ท่านผู้เฒ่าที่นั่งกอดเข่าใช้มือบีบนวดที่ขาที่แขนของตัวเองด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายไม่ว่าจะหาหมอหายามาแก้มาทายังไงมันก็ยังเจ็บปวดรวดร้าวไม่หายอย่างที่ท่านบอกกับผมกับวิชาว่าโรคเวรโรคกรรมต้องชดใช้ให้หมดถ้าไม่หมดก็จะยังทรมานต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ การที่เราจะขออะไรก็แล้วแต่จากคนอื่นนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการยากแต่ถ้าขอจากคนที่เรารู้จักคนที่เคยช่วยเหลือกันมาคนที่มีความเกี่ยวพันกันมาแต่ก่อนนั้นก็จะง่ายและจึงจะสำลิดผลได้สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่เรารู้จักมานานข้ามภพข้ามชาติกันมาเลยแล้วภพชาตินั้นไม่ได้มีแค่ภพชาติเดียวเพราะคนเราที่เกิดมานั้นนับภพนับชาติกันไม่ได้เลยดังนั้นคนที่เรารู้จักในแต่ละภพชาติก็จะมีไม่น้อยเหมือนกันถ้าคนที่เรารู้จักเหล่านั้นไปเกิดไปภพภูมิที่ดีแล้วก็ดีไปแต่ถ้าพวกเขายังไม่ได้ไปเกิดยังรอบุญรอกุศลจากเราอยู่ล่ะเราจะทำอย่างไรให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาฟังกันเลยครับพี่สาวคนหนึ่งชื่อพราวเล่าให้ผมกับวิชาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เขาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับพี่พราวเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดมาเนิ่นนานแม้แต่พ่อของพี่เขาน้องสาวของพี่เขาก็เจอเรื่องแปลกๆกันมามากมายเหมือนกันครับเรื่องที่พี่พราวเจอก็คือในทุกๆวันหลังจากที่พี่เขาทำบุญหรือสวดมนต์ภาวนาเสร็จหลังจากแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเป็นปกติพี่พราวจะรู้สึกว่ามีคนยืนรออยู่หน้าประตูรั้วบ้านเต็มไปหมดพี่พราวบอกว่าไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะบางวันพอสวดมนต์ภาวนาเสร็จมองออกไปหน้าบ้านพี่เขาจะเห็นคนนั่งยองๆเป็นเงาสีดำสนิทหันหน้าเข้ามาที่บ้านตอนแรกพี่พราวก็นึกว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีหรือวัยรุ่นแถวนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ภาวนาหรือทำกรรมฐานพี่พราวก็จะไม่เห็นกลุ่มคนที่มานั่งยืนอยู่หน้าบ้านเลยแต่ถ้าวันไหนสวดมนต์ภาวนาท
ทำกรรมฐานแผ่เมตตาก็จะเห็นกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ในอริยบทต่างๆกันเป็นแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วครับตอนแรกพี่พราวก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองแต่มีบางครั้งบางเวลาเหมือนกันที่นอนไปแล้วหลับฝันไปว่าเจอคนรู้จักมาล่ำลาบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วถึงเวลาไปแล้วหรือบางครั้งก็มาบอกว่าจะได้ไปเกิดแล้วหลังจากรอมานานขอบคุณที่อุทิศบุญให้ซึ่งฝันเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวพี่พราวฝันเกือบทุกปีหรือ 2-3 เดือนครั้งก็มีแต่คนที่มานั่งมายืนอยู่หน้าบ้านก็หาได้น้อยลงเลยยังมีเหมือนเดิมเป็นเงาดำๆนั่งยืนเดินอยู่หน้าบ้านจำนวนเหมือนเท่าเดิมพี่พราวบอกว่าตอนแรกนั้นก็รู้สึกกลัวแต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆและประหลาดใจมากกว่าว่าเงาที่เห็นนั้นพี่พราวคิดว่าตาไม่ได้ฝาดอย่างแน่นอนแต่เงาเหล่านั้นจะอยู่นอกประตูรั้วบ้านนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ข้างในบ้านเหมือนพวกเขามารอรับของหรือส่วนบุญอย่างเดียวรับแล้วก็ไปแล้วมารอรับใหม่อีกเป็นอย่างนี้ประจำแต่เข้าไปในบ้านไม่ได้จนกว่าจะได้เวลามีบุญมากพอที่จะไปผุดไปเกิดใหม่หรือมีทางไปก็จะไปลาบ้างไม่ลาบ้างแล้วแต่พี่พราวบอกว่าบางครั้งขณะที่นอนอยู่ก็จะฝันเห็นคนแปลกหน้าแต่ในฝันนั้นจะรู้จักกันเป็นอย่างดีมาขอกินข้าวขาหมูบ้างหรือบางคนก็มาขอสังฆทานเลยแบบตรงๆพี่พราวฝันบ่อยมากๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ชวนแม่ชวนน้องไปหาหลวงตาที่วัดแห่งหนึ่งด้วยเพราะฝันเห็นอะไรแปลกๆบ่อยๆจึงรู้สึกใจคอไม่ดีเลยชวนกันไปทำบุญเมื่อมาถึงวัดถวายภัตตาหารเช้ากับหลวงตาแล้วก็นั่งกรวดน้ำรับพรพอรับพรเสร็จหลวงตาก็พูดขึ้นว่าบางคนจะมีคนตามมาขอส่วนบุญไม่มากแต่บางคนนั้นจะมีคนตามมาขอส่วนบุญมากมายจนคิดไม่ถึงพี่พราวมองหน้าหลวงตาแล้วก็ถามท่านไปว่าหลวงตาหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าคะหลวงตาก็บอกว่าบางทีจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเลยก็ไม่ได้สิ่งที่เขาตามมาขอส่วนบุญเรานั้นเขาไม่ได้หวังร้ายกับเราแต่เขาต้องการบุญกับเราอันเนื่องมาจากว่าเคยเกื้อหนุนกันมาเรียกว่าเจ้าเกื้อเจ้าหนุนกันจะเหมาะกว่าที่สำคัญเขาจะเต็มใจรับบุญกับเราที่เราอุทิศให้มากที่สุดต่างจากเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมุ่งแก้แค้นล้างแค้นจองเวรแผ่บุญให้ยังไงไม่รับเลยเจ้าคือในสิ่งที่เราทำกับเขาไว้อย่างเดียวเรียกจองเวรจองกรรมกว่าจะอโหสิกรรมกันได้ก็ต้องพยายามกันอยู่นานเลยหลวงตาเจ้าคะแล้วที่เขามาขอรับบุญกับเราจะทำอย่างไรให้เขาได้บุญกับเราได้มากที่สุดล่ะเจ้าคะพี่พราวถามหลวงตาก็บอกว่าการทำบุญตักบาตรทำกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระล้วนแล้วแต่มีอนุสงส์มากอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาเราดีมากๆผลก็จะออกมาดีมากหลวงตาเล่าจบก็ยิ้มให้พี่พราวแม่และน้องแล้วก็บอกว่าให้ทั้งสามเดินทางกลับบ้านปลอดภัยก่อนจะจากกันหลวงตาก็พูดขึ้นประโยคหนึ่งว่าให้เท่าที่ให้ได้ไม่ต้องเป็นกังวลเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะได้ไปในที่ที่เหมาะสมเองหลังจากวันที่พี่พราวไปหาหลวงตาผ่านมาได้ประมาณเดือนกว่าก่อนวันเดือนดับของเดือนต่อมาก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของพี่พราวหลังจากที่พี่พราวสวดมนต์ภาวนาเสร็จช่วงหลังพี่พราวจะไม่มองออกไปหน้าประตูรั้วบ้านเลยเพราะไม่อยากจะเห็นเงาอะไรไปแปลกอีกได้แต่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อย่างเดียวแต่วันนี้ขณะที่พี่พราวกำลังแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอยู่นั้นประตูเหล็กหน้าบ้านของพี่พราวก็มีเสียงดังปังโครมเหมือนคนถีบเสียงนั้นดังอยู่ 2-3 รอบพี่พราวและน้องวิ่งไปส่องดูทางหน้าต่างชั้น2ของบ้านว่ามีใครแกล้งหรือเปล่าแต่ว่าพี่พราวและน้องนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยหน้าประตูบ้านนั้นว่างเปล่าไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตเลยจะว่าคนทำให้เกิดเสียงดัง
แล้ววิ่งหนีไปก็ไม่น่าใช่เพราะถนนหน้าบ้านพี่พราวนั้นโล่งมองเห็นได้ไกลคนทำเสียงดังถ้าทำเสร็จแล้วหาที่หลบยากมากๆเมื่อหาสาเหตุไม่ได้พี่พราวกับน้องก็เลิกสนใจเตรียมตัวพากันเข้านอนเพราะค่อนข้างจะดึกแล้วประตูหน้าบ้านก็มีเสียงดังโครมโครมเหมือนมีคนถีบประตูเหล็กหน้าบ้านนั้นอีกพี่พราวกับน้องวิ่งไปดูที่หน้าต่างบ้านชั้น2พี่พราวบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีคนตัวดำๆเป็นเงาใหญ่ๆยืนทะมึนจ้องขมิบมาที่พี่เขาแต่สายตาที่จ้องมองนั้นเหมือนแขนเคืองกันมานานเลยทีเดียวแตกต่างจากที่พี่พราวเคยเจอเงาที่นั่งยืนๆอยู่แต่ก่อนเพราะเงาเหล่านั้นเห็นบ่อยก็จริงแต่เหมือนพวกเขาไม่ได้สนใจพี่พราวเลยเพียงแต่ยืนเดินๆเหมือนแค่รอรับอะไรบางอย่างเท่านั้นแต่เงานี้เงาที่พี่พราวเห็นเพิ่งเห็นในวันนี้มันแตกต่างลักษณะเหมือนดูก้าวร้าวคุกคามเหมือนแม้จะอยู่นอกประตูรั้วแต่พยายามจะเข้ามาข้างในเพียงแต่ว่าเข้ามาไม่ได้พี่พราวมองเห็นอยู่ไม่นานเงานั้นก็จางหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่พราวบอกว่าเวลาจะออกมาตักบาตรหน้าบ้านข้าวของก็มักจะตกหล่นเสียหายของที่นำมาเพื่อตักบาตรเช่นผลไม้บางทีก็หลุดร่วงลงพื้นทั้งหมดทั้งที่ถือมาอย่างดีพอถึงหน้าบ้านก็เหมือนมีคนปัดหล่นกระจัดกระจายจนได้ตักบาตรแค่ข้าวกับอาหารเท่านั้นบางครั้งโต๊ะที่ตั้งไว้วางข้าวปลาอาหารเพื่อจะเอาไว้ตักบาตรก็ล้มลงมาดื้อๆซะงั้นจนพี่พราวต้องระวังเรื่องของตกของเสียขึ้นเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้จะระวังอย่างไรของก็มีหล่นมีตกอยู่ทุกวันพี่พราวบอกว่าพี่เขาคิดถึงคำหลวงตาที่พูดว่าถ้าเป็นสิ่งที่มารอรับบุญกับเราที่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มีอะไรเพราะพวกเขามาแค่รอรับบุญกุศลจากเราแต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วจะต้องแก้แค้นล้างแค้นเอาคืนมากกว่าเอาบุญเมื่อพี่พราวคิดได้ดังนั้นพี่เขาก็ฉุกคิดได้ว่าที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่รอแก้แค้นเอาคืนกับพี่เขาเป็นแน่แท้พี่พราวเร่งสวดมนต์ภาวนาทำบุญมากขึ้นและกล่าวอโหสิพร้อมขออโหสิเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาผ่านไปและเกิดเหตุการณ์ของหล่นของเสียของแตกอยู่ติดต่อกันนานถึง3ปีจนอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่พี่พราวนอนหลับอยู่ก็มีชายร่างใหญ่แต่งชุดโบราณเดินเข้ามาหาพี่พราวชี้หน้าแล้วก็บอกด้วยเสียงดุๆว่ากูให้อโหสิกรรมมึงที่มึงทำกับกูและลูกเมียกูอโหสิกรรมให้มึงตั้งแต่วันนี้เพราะบุญที่มึงที่นี่กูได้รับทุกวันพูดจบชายคนนั้นก็หันหลังเดินกลับหายลับไปกับตาพี่พราวสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ความรู้สึกของพี่เขาตอนนั้นเหมือนกับว่ามีคนเดินเข้ามาหาจริงๆและเพิ่งเดินจากไปเพราะกลิ่นกำยานแปลกๆที่พี่พราวได้กลิ่นในฝันตอนนี้มันคละคลุ้งอยู่ยังไม่จางหายไปพี่เขาเล่ามาได้ถึงตอนนี้ก็หยุดเล่าไอชาเลยถามขึ้นว่าเดี๋ยวนี้พี่ยังเจอเรื่องแปลกอยู่ไหมครับพี่พราวมองหน้าผมกับไอชาแล้วก็พูดว่าเจอนะแต่เป็นเหมือนกลุ่มที่มารอรับบุญไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรในวันโกนวันพระจะเห็นได้แต่แค่นั่งยืนอยู่แค่หน้าบ้านเท่านั้นพี่พราวยังเล่าต่ออีกว่าทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่าให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราบ้าเพียงแต่มาเล่าให้ผมกับวิชาฟังเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้พวกเราทำแต่ความดีอย่าได้ขาดอย่างน้อยๆมันก็ดีกับเราและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างแน่นอนครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าหลอนๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังเป็นกำลังใจให้ช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ ในทุกยุคทุกสมัยผืนดินที่เป็นที่ร้างว่างเปล่าไม่มีคนทำกินมีอยู่มากซึ่งบางทีเราก็คิดว่าทำไมปล่อยร้างทำไมไม่ทำนั่นทำนี่เสียดายที่แต่จริงๆแล้วบางทีที่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ครับดังเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องประหลาดน่ากลัวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผืนดินที่มีอาถรรพ์แรงทำอะไรไม่ได้จะแก้ยังไงก็แก้ไม่หายจนกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกันแล้วเข้าเรื่องกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับพี่ชาฟังว่าณป่ากลางหุบเขาใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กประมาณ20หลังคาเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยที่ว่ารอบๆบริเวณหมู่บ้านนั้นอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำมีมากไม่แห้งแล้งป่าอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งในน้ำมีปลาในนามีข้าวเลยก็ว่าได้ในหน้าฝนปีหนึ่งได้มีกลุ่มอพยพมาจากที่อื่นได้เข้ามาขอทำกินในหมู่บ้านนายบ้านและชาวบ้านก็อนุญาตเพราะที่ทำกินในสมัยนั้นมีมากมายใครขยันก็มีกินร่ำรวยดังนั้นกลุ่มอพยพเหล่านั้นจึงถากถางเลือกที่ทำกินปลูกบ้านเรือนเพื่อพักอาศัยโดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าไปช่วยอีกแรงไม่นานกลุ่มอพยพ10กว่าคน5ครอบครัวก็มีบ้านได้พักพิงคนละหลังเป็น5หลังปลูกอยู่ทางใต้ของหมู่บ้านเป็นกลุ่มบ้านเรือนของคนที่มาอยู่ใหม่เมื่อได้บ้านเรือนแล้วกลุ่มคนที่มาอยู่ใหม่ก็เริ่มถากถางพื้นป่าเพื่อทำเป็นที่นาที่สวนเวลาผ่านไปเป็นปีๆทุกคนก็มีที่ทำกินอันอุดมสมบูรณ์เป็นของตัวเองสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองได้เหตุการณ์เป็นปกติสุขเรื่อยมาจนย่างเข้าปีกว่านับจากที่กลุ่มคนอพยพเข้ามาทำกินในหมู่บ้านนี้พวกเขาถากถางที่ทำกินออกไปเรื่อยๆด้วยความขยันขันแข็งเพราะในสมัยก่อนยิ่งขยันมากก็จะมีที่ทางไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินไม่อดไม่อยากลุงสอนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มคนที่อพยพมาใหม่ถากถางป่าไปทางทิศใต้เจอเข้ากับหินก้อนใหญ่หลายก้อนที่ตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบหินแต่ละก้อนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงจากพื้น10กว่าเมตรได้ลุงสอนเดินสำรวจหินเหล่านั้นแล้วสายตาของแกก็พบเข้ากับเต่าภูเขาตัวใหญ่2ตัวหมอบอยู่ข้างๆหินก้อนที่3เต่าทั้ง2ตัวนั้นตัวใหญ่เราก็ต้องฝัดข้าวลุงสอนรีบหาเถาวัลย์เส้นใหญ่ๆมา2เส้นแล้วมัดกระดองเต่า2ตัวนั้นไว้ทันทีโดยใช้เถาวัลย์พันรอบกระดองของเต่าทั้ง2ตัวไว้เพราะตอนนี้เต่าทั้ง2หดหัวหดหางเข้ากระดองเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันจะหนีไปจะหนีไปไหนไม่ได้เพราะติดเถาวัลย์ที่แกมัดรอบกระดองของมันไว้แกรีบไปตามพรรคพวกของแกที่อพยพมาด้วยกันเพื่อนำเต่า2ตัวนี้กลับไปที่บ้านของแกเพราะแกถือว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เนื้อจะต้องอร่อยเหาะอย่างแน่นอนไม่นานแกก็นำเต่าทั้ง2ตัวมาที่บ้านของแกระหว่างทางพวกของลุงสอนได้เจอกับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนพวกเขาได้ร้องห้ามลุงสอนว่าปล่อยเต่า2ตัวนี้ไปเถอะเพราะพวกเขาเห็นเต่า2ตัวนี้มานานแล้วชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเต่าของเจ้าป่าเจ้าเขาพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรมันแต่กลุ่มของลุงสอนหัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าเต่านี่เป็นแค่เต่าธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นเต่าของเจ้าป่าเจ้าเขาจะจับมันมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้หรือแล้วก็พากันหัวเราะยอกกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนั้นเมื่อมาถึงบ้านลุงสอนและพวกก็ก่อกองไฟกองใหญ่ขึ้นเอาตะแกรงเหล็กใหญ่มาวางไว้บนเตาไฟขนาดใหญ่นั้นเมื่อไฟลุกได้ที่ลุงสอนและพวกก็ช่วยกันยกเตาให้พลิกหงายขึ้นเอาไปวางไว้บนตะแกรงร้อนๆนั้นทันทีอนิจจาเตาใหญ่ผู้เคราะห์ร้ายมันดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ก็ได้แค่ดิ้นเพ
พราะเมื่อมันหงายท้องมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้กองไฟร้อนแรงได้เผาไหม้เจ้าเต่าเคราะห์ร้ายตัวแรกจนสิ้นใจตายไปด้วยความทรมานหากพวกเขามองมันดีๆจะเห็นน้ำตาที่ไหลพร่างพรูออกมาจากตาของมันไม่นานพวกเขาก็ยกเต่าที่โดนย่างจนเกือบสุกทั้งเป็นนั้นลงไปวางไว้บนพื้นแล้วก็นำเต่าอีกตัวทำเหมือนกันกับตัวแรกแล้วเนื้อเต่าทั้งสองตัวก็ถูกแร่ออกมาจนเต็มกะละมังใหญ่ๆสองกะละมังพวกเขานำเนื้อของเต่าใหญ่สองตัวนั้นมาต้มยำทำแกงปิ้งย่างกินกันอย่างอร่อยอร่อยคืนนั้นพวกเขานั่งกินเนื้อเต่าที่พวกเขาทำกินกับเหล้าป่าที่ทำไว้จนดึกดื่นพวกเขามิได้แบ่งเนื้อเต่านี้กับชาวบ้านที่อยู่ก่อนเดิมเลยแบ่งกินกันแค่พวกเขาแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแบ่งไปให้ชาวบ้านที่อยู่ก่อนเก่าแต่เดิมก็จะไม่มีใครกล้ารับไว้อย่างแน่นอนรุ่งเช้าพวกเขานำเนื้อเต่าที่ยังเหลืออยู่มากมายหมักเกลือรมควันไว้กินอีกได้เป็นอาทิตย์เหตุการณ์เป็นปกติสุขเรื่อยมาเกือบเดือนลุงสอนก็ถากถางเนื้อที่รอบๆหินก้อนใหญ่ที่เรียงรายเป็น10ก้อนเหล่านั้นแล้วเสร็จเตรียมลงมือปลูกข้าวโพดและพืชไร่ต่างๆไว้กินไว้ขายเพราะบริเวณที่เป็นหินก้อนใหญ่นั้นเหมือนจะมีน้ำซับออกมาดินบริเวณนั้นชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเย็นวันหนึ่งวันนี้เป็นวันเดือนดับขณะที่ลุงสอนและพรรคพวกที่ลุงสอนให้มาช่วยปลูกข้าวโพดในสวนใหม่ของแกจะพากันกลับบ้านเพราะข้าวโพดที่ปลูกไว้นั้นแล้วเสร็จพอดีพวกเขาก็ได้ยินเสียงคลืดคลืดเหมือนมีอะไรเสียดสีกับหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่มีน้ำซับไหลซึมออกมาตลอดเวลาทุกคนหยุดเงี่ยหูฟังเสียงนั้นก็ยังได้ยินชัดเจนขึ้นเรื่อยๆลุงสอนเลยพูดขึ้นว่าเสียงอะไรวะไม่มีคำตอบจากเพื่อนๆในกลุ่มมีเพียงสายตาที่มองมาด้วยความคลางแคลงใจทุกคนค่อยๆเดินย่องไปทางเสียงที่ได้ยินนั้นไม่นานทุกคนก็มองเห็นเจ้าของเสียงที่ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเป็นอะไรเต่าทุกคนอุทานออกมาพร้อมกันพร้อมกับหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างพอใจเย็นนั้นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับเต่าตัวใหญ่กว่าที่ได้ในวันนั้นซะอีกเพราะใช้ 3-4 คนแบกหามก็ยังทุลักทุเลกว่าจะนำเต่าตัวนั้นมาถึงบ้านของลุงสอนหลับปากแท้ๆลุงสอนพูดขึ้นเนื้อเต่าของเราหมดพอดีเลยข้ากำลังอยากกินแกงอ่อมเนื้อเต่าอยู่ทุกคนพูดพร้อมกับหัวเราะขึ้นพร้อมกันอย่างมีความสุขกองไฟกองใหญ่ได้ถูกก่อขึ้นอีกครั้งร้อยไฟลุกโชติช่วงแรงๆพวกเขาก็จะหงายท้องเต่าขึ้นไปย่างไฟเหมือนเดิมเมื่อกองไฟได้ที่ตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่ก็ถูกมาวางไว้บนกองไฟพวกเขายกเต่าตัวใหญ่ตัวนั้นหงายท้องขึ้นไปวางบนกองไฟที่พวกเขาก่อไว้นั้นอย่างทุลักทุเลเมื่อเต่าตัวใหญ่ถูกวางไว้บนตะแกรงเหล็กก็มีสายลมหมุนวนพัดกันโชกมาอย่างแรงจนเต่าและตะแกรงเหล็กนั้นพลิกตกลงจากกองไฟฟืนที่ติดไฟอยู่ในเตาไฟนั้นปลิวว่อนกระจายลุงสอนและพวกร้องเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกันเพราะฟืนติดไฟลุกโชตนั้นปลิวกระจัดกระจายไปรอบทิศบางท่อนหล่นลงบนหลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าคาของแกบางท่อนก็ปลิวเข้าไปใต้ถุนเรือนที่เก็บพืชไร่เก็บข้าวเปลือกของแกแล้วไฟก็ลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนวิ่งไปเอาครูน้ำถังน้ำมาช่วยกันดับไฟแต่เหมือนว่าจะควบคุมเปลวเพลิงไม่อยู่เพราะไฟที่ติดบนหลังคาและมีลมช่วยพัดเป่าอยู่นั้นติดไฟอย่างรวดเร็วไม่นานไฟก็ลุกโชติช่วงขึ้นท่วมบ้านเรือนของลุงสอนทุกคนจะวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนนั้นแต่ว่าตอนนี้รอบๆตัวของทุกคนเต็มไปด้วยพระเพลิงที่โหมกระหน่ำลุกไหม้มาจากป่าทางซ้ายทางขวาหน้าหลังเต็มไปหมดความร้อนระอุจนแสบผิวของทุกคนกลุ่มคนที่อพยพมาใหม่ทั้งลูกเมียวิ่งวนไปวนมาทำอะไรไม่ถูกเพราะน้ำที่มีอยู่ในตุ่มก็ใช้กันจนหมดแล้วไฟก็ล้อมรอบตัวอยู่ออกไปไหนไม่ได้ดีแต่บริเวณลานบ้านของลุงสอนนั้นกว้างใหญ่พอสมควรไฟจึงลามเข้าไปไม่ถึงแต่ความปวดแสบปวดร้อนจนหนังพองนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพระเพลิงโหมแรงท่วมหัวลูกเมียของกลุ่มคนเหล่านั้นร้องไห้กันงมด้วยความกลัวยังไม่ทันที่ทุกคนจะทำอะไรก็มีสายลมหมุนพัดมาอย่างแรง
ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของลุงสอนที่ไฟลุกท่วมต้นอยู่ก็เอ็นล้มลงมาทางกลุ่มคนนั้นอย่างรวดเร็วเร็วเกินที่ทุกคนจะทำอะไรได้กิ่งใบที่ติดไฟของต้นไม้นั้นปกคลุมทุกคนที่กำลังพยายามดิ้นรนหาทางรอดอยู่ทุกคนดิ้นทุรนทุรายกว่าจะสิ้นใจตายก็ทรมานนานหลายนาทีทุกคนตายหมดไม่มีเหลือแม้แต่ลูกเมียของพวกเขาบ้านห้าหลังที่อยู่ใกล้ๆกันไม่เหลือแต่เสาแปลกอยู่อย่างเดียวไฟไม่ได้ลุกลามเข้าไปในหมู่บ้านเก่านั้นเลยคนในหมู่บ้านที่เห็นไฟลุกท่วมไหม้บ้านเรือนของกลุ่มคนมาอยู่ใหม่ก็พากันถือถังน้ำคลุกน้ำมาช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะไฟนั้นโหมกระหน่ำแรงเหลือเกินแถมมีลมพัดหมุนวนอยู่ตลอดเวลาแต่พอกลุ่มคนเหล่านั้นสิ้นใจตายไปด้วยความทรมานแล้วก็มีลมพัดกันโชคแรงๆมา 3-4 ครั้งแล้วไฟที่โหมกระหน่ำลุกโชนอยู่นั้นก็ดับสนิทลงสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านอยู่ก่อนเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริเวณที่ผู้อพยพมาอยู่ใหม่ต้นไม้ก็ตายหมดเกลี้ยงเหมือนโดนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนทะเลทรายที่เกิดอยู่กลางโอเอซิสรอบที่พวกเขาเคยอยู่เขียวชอุ่มสมบูรณ์แต่บริเวณที่พวกเขาเคยอยู่กลับแห้งแล้งร้อนเผาในคืนเดือนดับของทุกเดือนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานของผู้คนทั้งหญิงชายเด็กเล็กร้องไห้โหยหวนดิ้นรนเหมือนโดนไฟเผาไม่จบสิ้นบริเวณนั้นกลายเป็นที่ต้องห้ามของหมู่บ้านห้ามยางกลายเข้าไปใกล้กลายเป็นผืนดินร้างทำอะไรไม่ได้และเรื่องของพวกเขาก็กลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนในหมู่บ้านสร้างสมแต่คุณงามความดีมาตั้งแต่นั้นเมื่อพวกเขาเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าที่พวกเขาเป็นแบบนั้นเพราะฐานที่ทำกับเต่าใหญ่สองตัวหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชายิ้มให้แล้วก็ตอบไปว่าอาถรรพ์ก็ใช่แต่สิ่งที่สำคัญนั้นบาปกรรมมีจริงทำอะไรกับใครไว้แล้วไม่มีทางหนีพ้นได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครพูดจบผู้เฒ่าก็เหม่อมองท้องฟ้าที่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาข้างหน้าเนิ่นนานคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกหลอนๆสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ